สารอินเดียนะครับได้จี้ให้รัฐบาลตอบคำถามครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีมาตรการคุมเข้มก็คือห้ามรวมกลุ่มของคนจำนวนมากๆแต่ล่าสุดนี้อนุญาตให้สามารถที่จะจัดเทศกาลใหญ่ได้แล้วคนก็จะมากันเยอะแบบนี้ไม่กลัวโควิด-19 หรอมันเกิดอะไรขึ้นติดตามพร้อมกันกับคุณสุภาพรเอลเดรจผ่าน True Be Room ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนิวคุณจูคุณผู้ชมคะท่าทีของรัฐบาลที่ย้อนแย้งกันนี่แหละนะคะทำให้ศาลเนี่ยสั่งให้มาตอบคำถามซิว่าเกิดอะไรขึ้นสั่งห้ามรวมตัวให้รักษาระยะห่างทางสังคมแต่จะอนุญาตให้ไปร่วมเทศกาลใหญ่ที่จะมีขึ้นปลายเดือนนี้คาดว่าคนจะไปเข้าร่วมหลายสิบล้านคนเลยติดตามพร้อมๆกันนะคะเชิญครับเชิญค่ะคุณผู้ชมคะดูเหมือนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในอินเดียจะเริ่มดีขึ้นยอดผู้ติดเชื้อรายวันรายใหม่อยู่ที่ประมาณ 40,000 คนนะคะลดลงจากที่เคยสูงสุดกว่า 400,000 คนแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนนะคะว่าหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิดระลอก3ไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะแล้วทีนี้รัฐบาลก่อนหน้านี้มาเคลื่อนไหวว่าห้ามประชาชนเนี่ยไปชุมนุมกันทั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือตลาดสดนะคะแต่กลับจะอนุญาตให้ไปร่วมงานเทศกาลสำคัญของชาวฮินดูซึ่งคาดว่าจะมีผู้ที่ไปร่วมงานเนี่ยหลายสิบล้านคนเลยทีเดียวค่ะดังนั้นนะคะรัฐบาลจะต้องตอบคำถามให้ได้ค่ะว่าทำไมถึงจะอนุญาตให้ประชาชนไปร่วมเทศกาลสำคัญทางศาสนาที่จะมีขึ้นในเดือนนี้ทั้งที่เพิ่งจะเตือนประชาชนนะคะไม่ให้ไปชุมนุมขนาดใหญ่นะคะนี่ก็เป็นที่มาที่ศาลสูงอินเดียสั่งการให้ทางการรัฐอุตตรประเทศและรัฐบาลกลางตอบคำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจอนุญาตให้ผู้แสวงบุญเข้าร่วมเทศกาลใหญ่ของชาวฮินดูที่เรียกว่ากันวายาตราค่ะจะเริ่มขึ้น25กรกฎาคมนี้โดยจะต้องไปให้การในวันศุกร์ก็คือวันพรุ่งนี้นะคะศาลยังระบุด้วยว่าประชาชนรู้สึกงงไปหมดแล้วกับการตัดสินใจของรัฐบาลที่ดูย้อนแย้งกันเหลือเกินค่ะเทศกาลกันวายาตราหรือว่าการหาบน้ำแสวงบุญเนี่ยทุกๆปีจะมีผู้แสวงบุญที่เรียกว่ากันวาริยะหรือชาวฮินดูผู้นับถือพระศิวะประมาณ 30-50 ล้านคนจะเดินเท้าหรือว่าเดินทางด้วยวิธีต่างๆจากบ้านเกิดตัวเองไปยังแม่น้ำคงคาแล้วนำไปถวายที่วิหารพระศิวะใกล้บ้านของตัวเองเขามีความเชื่อว่าเป็นการเพิ่มพลังให้พระศิวะที่ทรงดื่มพิษพญานาคในการกวนเกษียรสมุทรเพื่อรักษาโลกมนุษย์เอาไว้ค่ะซึ่งไม้คานที่ใช้หาบน้ำเนี่ยเรียกว่ากันวาก็เลยเป็นที่มาของคำว่ากันวายาตราหรือการหาบน้ำแสวงบุญนั่นเองนะคะการที่ผู้แสวงบุญจะไปรวมตัวการตักน้ำที่แม่น้ำคงคาหรือไปร่วมพิธีกรรมต่างๆนี้เองค่ะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เขาก็กังวลค่ะว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ทำให้การแพร่ระบาดของอินเดียเนี่ยย่ำแย่กว่าเดิมและถ้าจำกันได้นะคะในการระบาดรอบ2ของอินเดียเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาหนึ่งในคลัสเตอร์ใหญ่ก็คือเทศกาลกุมภาเมลาที่มีประชาชนไปร่วมงานจำนวนมากเช่นกันค่ะการแพร่ระบาดระลอก2ในอินเดียเนี่ยหนักหนาสาหัสมากเป็นภาพติดตาคนทั่วโลกเลยผู้ติดเชื้อรายวันหลายแสนคนผู้ป่วยล้นโรงพยาบาลขาดแคลนออกซิเจนแม้แต่เตาเผาศพก็เผาศพจนหลอมละลายไปเลยนะคะทำงานตลอดเวลาจนญาติต้องนำศพไปเผาบนกองฟอนตามที่ต่างๆเป็นที่น่าอนิจอนาจใจนะคะหรือว่านำไปลอยที่แม่น้ำคงคาก็มีซึ่งยังไม่ใช่กระทบแค่อินเดียค่ะกระทบไปทั่วโลกหลายประเทศเลยทำให้อินเดียต้องงดส่งออกวัคซีนต้านโควิดไปยังประเทศต่างๆเพื่อจะหันมารับมือกับวิกฤตโควิดในประเทศของตัวเองค่ะแม้ว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่ในอินเดียจะลดลงแล้วเหลือประมาณ 40,000 คนต่อวันในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงจากระดับสูงสุดที่ 400,000 คนต่อวันนะคะแต่ว่าสมาคมการแพทย์อินเดียหรือ IMA ก็ออกมาเตือนค่ะว่าโควิด-19 ระลอก 3เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะตอนนี้ผู้ติดเชื้อสะสมในอินเดียอยู่ที่ 30.91 ล้านคนสูงเป็นอันดับ2จากของโลกรองจากสหรัฐอเมริกานะคะมีผู้เสียชีวิตสะสม 417,784 คนความท้าทายหลักของรัฐบาลอินเดียก็คือการฉีดวัคซีนให้ประชาชนกว่า 1,350 ล้านคนที่จนถึงขณะนี้ค่ะมีประชากรที่เพิ่งได้รับวัคซีนครบถ้วนเนี่ยน้อยกว่า 6% ของประชากรทั้งหมดนั่นเองเมื่อเดือนที่แล้วรัฐบาลอินเดียเริ่มโครงการฉีดวัคซีนให้ประชากรผู้ใหญ่ทุกคนมีเป้าหมายจะฉีดให้ได้950ล้านคนภายในสิ้นปีนี้นะคะแต่ว่าอัตราการฉีดวัคซีนก็ลดลงเรื่อยๆค่ะเพราะว่าขาดแคลนวัคซีนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอุปสรรคด้านการขนส่งด้วยนะคะขณะนี้มีประชากรผู้ใหญ่เพียง 8% จากเป้าหมายทั้งหมดที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนเท่านั้นล่าสุดผู้นำอินเดียก็เรียกร้องให้มีการเฝ้าระวังไวรัสสายพันธุ์ใหม่และให้เร่งโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิดให้เร็วขึ้นเพื่อจะรับมือกับโควิดรอก3ค่ะ
สมาคมแพทย์แห่งอินเดียเกรงว่าการรวมตัวของนักท่องเที่ยวและผู้แสวงบุญเนี่ยอาจจะกลายเป็นคลัสเตอร์ที่จุดชนวนให้เกิดการแพร่ระบาดโควิดรอก3เร็วขึ้นและเตือนประชาชนว่าอย่านิ่งนอนใจหรือว่าชะล่าใจเพราะตอนนี้มีคนที่ละเลยต่อมาตรการคุมเข้มเพิ่มขึ้นและระบุว่าไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวก็ตามการจาริกแสวงบุญหรือความศรัทธาในศาสนาก็ล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นแต่สามารถรอได้อีก 2-3 เดือนขอให้รอกันไปก่อนนะคะสื่ออินเดียรายงานว่าทางการรัฐอุตรประเทศเปิดเผยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะว่าจะมีการจำกัดจำนวนผู้แสวงบุญที่เข้าร่วมเทศกาลให้น้อยที่สุดและจะปฏิบัติตามมาตรการคุมเข้มโควิดอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ตามสื่ออินเดียมองว่าจากประสบการณ์ในเทศกาลมหากุมภเมลาแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะรับประกันว่าประชาชนเนี่ยจะทำตามกฎกติกาหรือมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคมหรือแม้แต่สวมหน้ากากอนามัยระหว่างการชุมนุมทางศาสนานะคะซึ่งเทศกาลกุมภเมลาเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ใหม่ของอินเดียในตอนนั้นเลยดันให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อโควิดในอินเดียทุบสถิติใหม่ทะลุ 200,000 คนเป็นครั้งแรกอันนี้เป็นยอดรายวันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะถ้าจำกันได้นอกจากนี้ยังพบผลตรวจโควิดปลอมอีกกว่า 100,000 รายค่ะที่รัฐมัธยประเทศเนี่ยพบผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับคนที่ไปร่วมเทศกาลกุมภเมลาจำนวนมากส่วนที่รัฐอุตราขันด์มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2,392% ซึ่งล้วนเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปร่วมเทศกาลกุมภเมลาระหว่างเดือนเมษายนเช่นกันค่ะขณะที่ศาลสูงรัฐอุตราขันด์ชี้ว่าการที่รัฐบาลจัดเทศกาลดังกล่าวถือเป็นความผิดพลาดนะคะคือดูตอนนั้นเนี่ยเทศกาลกุมภเมลามีคนเข้าร่วมงานกว่า9ล้านคนยังติดขนาดนี้นะคะคาดกันว่าเทศกาลกันวายาตราที่จะถึงนี้ค่ะมีผู้แสวงบุญไปร่วมงานน่าจะมากกว่า 3-4 เท่าประมาณ 30-40 ล้านคนที่จะไปเยือนรัฐอุตราขันธ์ในช่วง15วันของการจัดงานเลยก็ว่าได้และแม้ยังไม่ถึงเทศกาลกันวายาตราค่ะแต่ก็มีภาพชาวอินเดียที่ไปรวมกันตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมทั้งตลาดโดยไม่สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็อยู่กันอย่างไม่มีการเว้นระยะห่างทางสังคมออกมาให้เห็นเช่นกันนะคะนอกจากนี้อีก1ปัจจัยนอกจากจะโควิดสายพันธุ์เดลต้าที่ถูกพบครั้งแรกในอินเดียแล้วก็แพร่ระบาดในหลายประเทศรวมทั้งอินเดียด้วยเนี่ยผู้เชี่ยวชาญพบว่าที่อินเดียนะคะไวรัสสายพันธุ์เดลต้าก็กลายพันธุ์กลายเป็นสายพันธุ์เดลต้าพลัสที่แพร่ระบาดได้ง่ายขึ้นและจับตัวกับตัวรับของเซลล์ปอดได้แข็งแกร่งมากขึ้นซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดโควิดระลอก3ในอินเดียเช่นกันค่ะค่ะคุณนิวคุณจุ๊บคุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้นะคะนายกโมดีนะคะนรินทราโมดีของอินเดียเนี่ยเคยถูกสื่อวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าเห็นแก่ประโยชน์ทางการเมืองมากกว่าชีวิตของประชาชนนะคะเลยอนุญาตให้มีการไปเข้าร่วมเทศกาลใหญ่มีคนไปร่วมนับ10ล้านอย่างนี้นะคะซึ่งก็มองว่าควรจะเห็นแก่ชีวิตประชาชนมากกว่าเขาอยากรักษาฐานเสียงชาวฮินดูก็เลยยอมอนุญาตแบบนั้นทีนี้ต้องจับตาดูค่ะว่าพรุ่งนี้เขาจะตอบคำถามยังไงนะคะรัฐบาลกลางอินเดียเนี่ยแล้วก็รัฐบาลของรัฐที่จะให้จัดงานจะตอบคำถามศาลยังไงที่จะอนุญาตให้มีการไปร่วมงานเทศกาลใหญ่โตที่น่าจะมีผู้ร่วมงานกว่า50คนหรือว่าจะมีการยกเลิกหรือไม่ต้องติดตามกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตาม KNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็ติดตามกันได้ที่ Facebook KNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นๆได้สะดวกง่ายดายแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้นะครับ